ออกมาก่อนลอยหมอดูก่อนทำไมตายตายมีลมลอยยังไงนะงานโผล่อะไรอยู่นะมาแน่ยังไม่มีได้เปิดครับคือรถทำไรอีกหรือทำไมติดใจหรือการมีความแล้วกันจะมีเยอะมาผิดแล้วผมก็ตัดประตูล็อกผมก็เลยถอยผมก็เลยเดินมาตรงนี้ตรงนี้ผมก็เห็นเขาลงตัวไปดูมิโก้เรียนรู้บัตรประชาชนไปดูมิโก้ในรถเรียนล็อกที่นาในรถนะครับมิโก้มาช่วยเป็นคือตอนแรกตอนที่ผมมากับปอวางเนี่ยพัดลมก็ยังเปิดอยู่ผมก็มองไม่เห็นแต่ผมไม่เห็นนะไม่เห็นคนนะตอนนั้นถ้าปั๊บเอ้ามันทำไมผิดปกติผมก็เลยจะเงยดูผมคิดว่าผมแฟนมันจะนอนข้างล่างมั้งผมเลยจะเงยดูนี้เอ้าเขาก็เรียกมือเขาอันนี้โซ่ตื่นเขาบอกว่าตื่นเออยังไงเนี่ยแต่ผมมองดูอ้าวดูตาดูปากผมคิดว่าแกเสียแล้วผมก็เลยโทรหาว่าติ่งปกติทุกวันที่เรามาเปลี่ยนกะจะไม่เห็นแกนอนใช่ไหมไม่ครับหมายว่าถ้าผมมาเนี่ยถ้ามาเปลี่ยนหกโมงเนี่ยโดยเฉลี่ยที่ผมเข้ามาเพื่อจะรถเก๋งผมจอดตรงนี้ทางผมมีของเยอะแกผมว่าแกจะอยู่ประมาณสุดกลางแกไปถ่ายรูปก่อนที่รายงานตัวก่อนสองโมงทุกครั้งแล้วแกก็จะเดินมาก็จะมายืนเคลียร์อยู่ตรงนี้แกก็จะเตรียมตัวของเขาว่าจะมีโรคประจำตัวครับปกติที่อยู่ด้วยกันผมก็เพิ่งอยู่ด้วยกันกับแกนะครับหนึ่งเดือนแต่ว่าแกไม่เคยพูดครับแกก็เป็นคนล่าเริงนะยันแกมาแกก็พูดปกติแฟนไม่มีโรคอะไรเลยเขาเป็นคนล่าเริงแข็งแรงค่ะบุหรี่ก็ไม่สูบแล้วดื่มไหมคะดื่มแต่ช่วงปีใหม่ค่ะเขาเคยบ่นเรื่องเหนื่อยด้วยไม่เคยบ่นเลยค่ะกลับบ้านไปเขาก็กินข้าวนอนตื่นมาเขาก็เอาลูกเล่นกับลูกไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยหรือว่าอะไรเลยไม่เคยบ่นว่าไม่สบายปวดปวดนี่ก็ไม่เคยบ่นแต่คิดว่ามีที่น่าจะปกติใช่ค่ะที่มันนั้นลงไปที่มันนั้นนะตายไงรถจอดเร็วแล้วอยากให้มีการผ่าพิสูจน์ไหมพ่อกี่ไว้นะเอ็มมี่ต้องรอพ่อเขาอะค่ะมันจะตุ้มใช้ไม่ได้แต่ว่าตัวน้องเองนี่คือรู้ว่ามันนั้นนะรู้ไหมก็อยากให้ผ่ามันนั้นด้วยนะก็คือติดใจอยู่ใช่ค่ะ